ผมจึงเข้าใจว่าเมื่อวานดังนั้นผมจึงเข้าใจว่าเมื่อวานทำไมประชาธิปัตย์เขาร้อนร้อนร้อนกับสนามกรุงเทพศรีละเกินเพราะที่อื่นเขาคึกคักกันแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าคุณยิ่งลากเกมยาวออกไปเท่าไหร่เสียเปรียบคุณยิ่งยื้อเวลาในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมออกไปมากแค่ไหนค่ะฐานของประชาธิปัตย์ก็จะถูกเจาะถูกกร่อนถูกกินถูกกลืนไปทุกวันถูกเจาะไปเรื่อยๆอ่ะพลังประชารัฐที่เจาะไปหมดละหนุนหลังผู้ว่าอัศวินก็กินแดงกันไปเรื่อยลุกไงเชิงรุกอำนาจรัฐอาศัยความบทบาทหน้าที่อะไรต้องมีอะไรต้องมากมายไก่กองทีเดียวก็ขมือบกินแดนไปเรื่อยเชิงลุกไปไงประกาศไปแล้วไม่ไหวเมื่อวานคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมใช่ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและที่สำคัญเป็นคนดูแลพื้นที่กทมออกมาตั้งโต๊ะเรียกร้องรัฐบาลใช่ย่อเรื่องไปเรียกร้องรัฐบาลให้รีบจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเคาะมาเลยเคาะมาเลย เอาวันไหนเคาะมาเลยเอาเดือนไหนบอกมาเลยนี่รัฐบาลจะเอาเดือนไหนไม่รู้ แต่ประชาธิปัตย์เขารู้เขาอยากจะได้เดือนไหนเขาเลือกได้เหรอคุณองอาจบอกว่าเลือกได้เหรอคำไหนคำนั้นเคยประกาศอะไรไว้ยังจำได้ไหมดังนั้นต้องเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกกทมในเดือนมีนาคม2565อ้าวคุณองอาจฟันธงเคาะวันเคาะมาแล้วเหรอมีนา65เลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่ได้ฟันธงว่าจะเลือกเสนอฟันธงว่าอยากจะให้เลือกในเดือนนั้นเสนอรัฐบาลไงคนที่เลือกได้คือกติกาประเทศฉบับปัจจุบันมันประหลาดจะเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละระดับเมื่อไหร่วันไหนค่ะถูกกดปุ่มจากรัฐบาลต้องไปถามครม.ใช่ไหมครม.รัฐบาลถ้าเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ให้เลือกถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็บอกกกต.เองอ่ะเดี๋ยวกกต.ไปจัดการเลือกตั้งให้ดูมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันไปตลอดนะใช่เริ่มต่อจิ๊กซอว์ละนะเกือบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันละก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละ